ันนี้ตอนเช้าอเมริกาทุกคนกำลังจะตื่นไปทำงานนะวันนี้ก็ปัญหางอกอีกแล้วครับชาเทาครับผมวันนี้ชาเทานะงองแงครับวันนี้งองแงก็คือสตาร์ทรถมาฮะแล้วก็ขึ้นเป็นไฟรูปเครื่องสีแดงนะขึ้นแล้วก็บอกให้ดับเครื่องถ้าไม่งั้นเครื่องอาจจะพังได้แล้วก็มีไฟสัญญาณขึ้นมาว่าSCR นะครับเป็นตัวย่อว่าน่าจะอะไรวะ Selective Cataract Reduction น่าจะเกี่ยวกับระบบ DEF ครับ DEF ก็คือน้ำยาที่ว่าลดมลพิษนะเนี่ยแหละคือปัญหาของรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเกิดปัญหาตัวนี้เยอะนะเพราะว่ารถหลังปีใหม่ๆเนี่ยมันจะมีน้ำยาระบบที่ไม่ให้ปล่อยควันดำนะครับลดมลพิษแล้วพวกรถใหม่ๆเนี่ยมันจะชอบมีปัญหาครับเวลาที่มันตันหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยอีเทาเนี่ยมันเริ่มเผาไหม้บ่อยขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องปกติของรถใหม่ๆนะเวลาที่มันถึงเวลาที่มันควรจะตันแล้วเงี้ยมันก็จะเป็นเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากบางทีมันจะเตือนก่อนนะแต่ที่แล้วผมขับมามันไม่เตือนไม่อะไรเลยปกติจะเตือนเป็นไฟส้มก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะลดความเร็วรถเราลงนะครับเหลือสัก90แล้วถ้าเรายังไม่เอาเข้าซ่อมเงี้ยมันก็จะรถก็อาจจะดับเองนะครับก็คือรอบที่แล้วขับมาที่แล้วไม่มีอาการเลยพอมาเมื่อเช้านี้สตาร์ทมีอาการผมก็เลยเซิร์ชดูนะแล้วก็โทรแจ้งบริษัทเรียบร้อยแล้วบริษัทก็โทรเช็คกับช่างนะครับว่ามันมีอาการอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมถ่ายรูปส่งให้ดูเลยตอนนี้ก็คือกำลังดับแบตเตอรี่เพื่อรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ดูแล้วเดี๋ยวจะลองสตาร์ทอีกทีนะถ้าไม่หายปุ๊บก็เดี๋ยวให้บริษัทนะครับส่งรถมาก็คือมาลากแล้วเขาจะเอาไปศูนย์ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรมีดิสเคาท์มีส่วนลดนะครับซึ่งอยู่โทปิก้าหนุนห่างจากบ้านผมประมาณ160ไมล์นะหรือประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับค่าลากอย่างเดียวผมคิดว่าน่าจะมีจุกครับรอบนี้160กว่าโลนี่จุกน่าจะหลายหมื่นอ่ะหลายหมื่นนะค่าลากอย่างเดียวนะน้ำยาเดฟที่ผมพูดถึงนี่ทุกคนนี่รถรุ่นใหม่ๆนะครับหลังจากปี2010เนี่ยรัฐบาลเขาบังคับมาว่าให้มีเรื่องระบบเดฟนะครับเนี่ยมันจะมีตัวเผาไหม้ตรงท่อไอเสียนะครับเวลาที่มันตันเนี่ยมันจะต้องล้างอยู่เรื่อยๆนะแล้วน้ำยาตัวเนี้ยถามว่ามันดีไหมดีมันดีต่อโลกอะแต่ว่าพวกที่เป็นเจ้าของรถหรือผู้ที่ซื้อรถเองอะนะเขาจะชอบไปตัดออกครับเขาจะตัดระบบนี้ออกค่าจ้างตัดระบบนี้มันจะอยู่ประมาณประมาณ 2,000 กว่าเหรียญอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นนะในการตัดระบบนี้ออกแต่มันจะผิดกฎหมายครับจริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆคนเขาก็ตัดกันเยอะนะมันก็ได้อย่างชาไทยนี่ข้อดีของมันเลยคือไม่มีระบบเดฟแล้วครับทุกอย่างตัดออกหมดเราก็ไม่ต้องพะวงเรื่องปัญหาพวกนี้นะเพราะปัญหาพวกนี้ไปซ่อมทีก็แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,300 เหรียญเหมือนกันนะก็อยู่ที่ประมาณเกือบแสนถึงแสนกว่าถึง 200,000 นู่นนะครับค่าซ่อมไอ้ล้างไอ้ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้คือเวลามันเผาไหม้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันเริ่มตันข้างในมันต้องทำการล้างครับนี่ฮะปัญหาของระบบเดฟที่ คนขับรถบรรทุกมักจะกลัวนะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยถ้ารถยังมีระบบอยู่เขาจะกลัวเรื่องพวกนี้ครับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักๆที่ไม่ค่อยจบไม่ค่อยสิ้นนะจะเจอกันบ่อยบางคนถ้ารถซื้อมาแล้วยังมีวอร์ันตีอยู่เขายังไม่ตัดนะครับเพราะถ้าตัดออกเนี่ยศูนย์จะไม่รับซ่อมนะแต่พอรถหมดวอร์ันตีแล้วเนี่ยคนมักจะตัดออกครับเพราะว่าค่าตัดถูกกว่าค่าซ่อมแล้วค่าซ่อมเนี่ยมันไม่ซ่อมทีเดียวพวกนี้มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังมาเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนเขาจะไม่ค่อยชอบครับเรื่องปัญหานี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าเนี่ยไฟมันขึ้นยังไงมาดูอย่างแรกเราเปิดสวิตช์ก่อนอาทิตย์ที่แล้วขับไปเนี่ยถามกับแม่บ้านควันขโมงเลยวิ่งไปนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มเผาไหม้บ่อยแล้วเวลามันเผาไหม้นะครับจะยินเสียงรอบเครื่องมันจะเร่งขึ้นนะแล้วก็ควันจะขาวเวลาเราขับกลิ่นไหม้จะขึ้นมาจากใต้นี้นะครับมันอยู่ตรงหัวโคนท่อไอเสียนะมันจะมีบ้องใหญ่ๆเงี้ยเป็นระบบที่เผาไหม้นะเป็นเหมือนรังผึ้งอะไรข้างในแต่ถ้าไปดูท่อไอชาไทยเนี่ยคณะตัดออกจะเป็นท่อตรงเลยจากหลังเทอร์โบไอเสียเทอร์โบนะครับยาวไปถึงข้างล่างจะเป็นท่อตรงๆเลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนี่ครับนี่จะเป็นไฟสีแดงขึ้นนี้ครับนี่แล้วก็บอกว่าให้หยุดเครื่องเลยนะครับไม่งั้นอาจจะ damage หรือว่ามีผลกระทบต่อเครื่องได้นี่แหละครับเพราะทำไมหลายๆคนที่เขาเล่นรถบรรทุกกันส่วนมากเขาจะชอบซื้อรถที่มันเก่าลงมานะครับหลังก่อนปี2010ขึ้นไปเนี่ย
เครื่องสมัยนั้นจะยังไม่มีพวกระบบเดฟเข้ามาช่วยนะครับมันจะปล่อยมลพิษค่อนข้างเยอะแต่ว่าเครื่องที่เขาเชื่อกันคือว่ามันจะทนทานกว่าครับระบบไม่เยอะเหมือนรถสมัยใหม่แต่ปัญหาจะน้อยกว่าด้วยนะครับรถสมัยก่อนหลังจากปี2010ไปถ้าเราใช้รถที่เก่ากว่านั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีพวกระบบเดฟเข้ามายุ่งนะครับบางคนมีรถใหม่พอเครื่องเขาพังปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปยกเครื่องเก่ามาใส่นะครับที่แบบว่าหลังก่อนจากปี2010ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องน้ำยาเดฟเข้ามาช่วยแต่ว่าเนี่ยอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียครับเนี่ยถ้าเราไม่มีสติ๊กเกอร์นี้เราเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนเซอร์ติฟายว่าเราคลีนก็คือเราไม่ปล่อยมลพิษนะรถมีระบบเดฟนะครับแต่ถ้ารถเราตัดระบบเดฟออกเนี่ยเราอาจจะเข้าพวกแคลิฟอร์เนียไม่ได้นะครับพวกปล่อยควันดำๆปล่อยมลพิษอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ปกติก็ไม่ได้จำเป็นเลยขนาดนั้นนะผมก็ไม่ค่อยชอบเข้าอยู่แล้วครับคือรัฐแคลิฟอร์เนียนี่อาจจะจุกจิกกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะวิ่งในรัฐเขาเนี่ยรถบรรทุกให้วิ่งได้แค่90แต่รัฐอื่นเนี่ยคือเราวิ่งได้เท่ารถเล็กเลยครับรู้สึกว่าค่าจ้างสมัยนี้ทุกคนในการตัดระบบเดฟออกเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 3,000 เหรียญมั้งครับ ก็ประมาณไล่ๆกันก็ประมาณ 70,000 ถึงแสนนิดๆครับค่าตัดระบบพวกนี้ออกนะเราก็ต้องไปหาอู่ที่ตัดออกอย่างรถเนี่ยคันนี้เจ้าของเก่าเขาก็ตัดละหลายๆคนหลายๆคันเขาก็จะตัดออกนะครับเพื่อลดปัญหาพวกปัญหาเรื้อรังพวกนี้นะครับที่รถใหม่ๆมักจะเจอบ่อยนะพวกปัญหาเรื่องระบบเดฟถ้าใหม่ๆเลยเนี่ยมันก็ยังไม่เจอครับแต่พอถึงเวลาที่มันแบบเริ่มตันเริ่มอะไรแล้วเนี่ยมันจะเจอแน่แล้วพวกรถใหม่ๆนะแล้วมันต้องทำอยู่เรื่อยๆครับต้องล้างซึ่งค่าล้างแพงพอๆค่าตัดออกเลยฮะอย่างรถใหม่ถ้าเราปล่อยมลพิษเยอะอันนี้เราผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้ารถเก่าๆเนี่ยเครื่องเก่าๆเราปล่อยเนี่ยเราไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเครื่องมันยังไม่มีพวกระบบพวกนี้มาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายนะส่วนลากวันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าจะส่งรถยกมาจากไหนนะครับก็คือต้องถอยเข้ามาในบ้านเนี่ยแหละแล้วก็มายกคันเทาไปนะมีน้องคนไทยคนหนึ่งแค่เขาเคยมาลากนะครับแค่ประมาณ30กว่ากิโลเนี่ยเขาโดนค่าลากประมาณ 4-5 หมื่นครับอันนี้เราต้องลากไปทั้งหมด200กว่าโลนะก็นี่นะหนึ่งในปัญหาที่คนขับรถทุกที่นี่ถ้าเป็นเจ้าของกลัวนะครับก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องค่าลากที่ค่อนข้างแพงมากรถลากในอเมริกาถ้าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องรับผิดชอบพวกเรื่องพวกนี้เองนะครับแต่ว่าเราเป็นพนักงานอย่างนี้เราไม่ต้องปวดหัวอะไรนะรถเป็นหน้าที่ของบริษัทนะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบค่าลงค่าลากค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาเป็นคนเทคแคร์แล้วถ้าผมพังอยู่กลางถนนเนี่ยเขาจะจ่ายผมนะครับเขาจ่ายค่าเสียเวลาให้ผมเป็นรายวันนะแล้วก็ต้องเปิดโรงแรมให้ผมนอนแต่ว่าวันนี้โชคดีคืออยู่บ้านครับก็คือพังที่บ้านนะก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้จ่ายหรอกเพราะเราอยู่บ้านอะไรอยู่แล้วเงี้ยเราเป็นก็ถือว่าเป็นวันหยุดไปอะไรเงี้ยครับอาจจะหยุดยาวถึงปีใหม่นะหลายคนก็ถามว่าแล้ววิ่งบริษัทมันก็ดีอยู่แล้วเขาก็เทคแคร์ทุกอย่างมันก็ใช่ครับวิ่งเจ้าของเนี่ยเราจะแบกรับเรื่องปวดหัวเป็นเจ้าของรถเองนะจะแบกรับเรื่องปวดหัวหลายๆอย่างครับแต่ว่าถ้ารถมันไม่ได้พังบ่อยรายรับที่มันรับเข้ามามันก็จะต่างกันเยอะนะครับระหว่างเจ้าของกับวิ่งเป็นคอมพานีเนี่ยเรื่องความมั่นคงเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินมันก็จะได้น้อยหน่อยเป็นเจ้าของเราอาจจะปวดหัวเองหลายๆอย่างแต่รายได้มันก็เข้ามานะครับพอที่จะให้เรามีเงินหมุนเวียนซ่อมได้ถ้าไม่ได้พังบ่อยขนาดนั้นแต่ส่วนมากก็ถ้าเก็บเป็นจัดบริหารรายได้เป็นผมว่ามันก็อยู่ได้ครับอยู่ได้พอที่จะมีซ่อมแซมได้อยู่แล้วแหละนั่นก็เป็นปัญหาวันนี้ครับก็อยู่บ้านเดี๋ยวให้เขามายกไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ